ได้2ชิ้นแล้วได้2เบรนแล้วนะหนูต้องได้อ๋อหนูคิดออกแล้วเดี๋ยวนี้คิดออกแล้วอ่ะคิดออกแล้วเยอะเลยคิดออกแล้วเยอะเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะหยิบเกมนี้มารีวิวกันค่ะที่ชื่อว่า Blendtopia ขีดท้าจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ออกมาตัวแรกนะจริงๆมีตัวพี่ออกมาก่อนก็คือเจ้าตัว Blendtopia ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้จะสำหรับที่แบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่เล่นตัวนี้ก็สนุกก็คือเป็น Blendtopia ธรรมดาจาก2ดีไซเนอร์ค่ะชื่อว่าโจฮานBenvenuto กับ Nicolas Borgian นะคะซึ่งแต่วันเนี้ยที่จะหยิบตัว Blendtopia ขีดมาเล่นเนี่ยเพื่อจะให้ดูว่าเอ้ยเกมตัวเนี้ยซึ่งคอนเซปต์ของเกมเนี่ยมันจะมีการ์ดคำถามทั้งหมดแบบ8แบบแต่ว่าการ์ดทั้งหมดเนี่ยมี80ใบซึ่งเราจะสลับกันแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละคำถามการ์ดแต่ละอันที่เราจะเจอเนี่ยมันก็คือจะมี8แบบที่แตกต่างกันสลับกันอยู่นะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเกมมันจะเป็นแนวสปีดเกมซึ่งเราจะต้องหาคำตอบอย่างเช่นบางอันอาจจะต้องแบบเหมือนเป็นรูปเขาวงกตแล้วเราก็ต้องหาว่าอุ้ยเขาวงกตอันเนี้ยคำตอบมันคือตรงไหนจริงๆคำถามแต่ละอันอาจจะไม่ยากแต่ด้วยความที่เกมเนี่ยมันเล่นกันแข่งกันพร้อมๆกันหลายคนแล้วเราก็ต้องหาว่าอุ๊ยใครเร็วที่สุดหาคำตอบได้แล้วก็ตอบให้ไวที่สุดแล้วก็จะมีวิธีการได้คะแนนซึ่งแต่มันไม่ใช่เขาวงกตอย่างเดียวไงมันมีตั้ง8แบบอันนึงเป็นเขาวงกตอีกอันนึงอาจจะเป็นแบบเป็นพัซโซอีกอันนึงอาจจะเป็นแบบเป็นความจำซึ่ง8อย่าง8ทักษะไม่เหมือนกันซึ่งในตัวเนี้ย Blendtopia Kit เนี่ยเขาก็เป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าคือภาพเนี่ยจะง่ายลงมาลดความซับซ้อนลดความยากลดจำนวนให้น้อยลงเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยเล่นได้ซึ่งตัวเกมหาเล่นได้2ถึง6คนจริงๆก็จะเล่นคนเดียวก็แบบมันก็ปรับสามารถเล่นคนเดียวได้หรือจะเล่นแบบคนเยอะ8คนก็ได้แต่ว่าคือมือมันก็จะยั่วแย้หน่อยเนาะสำหรับกับสไตล์ของเกมที่แบบเป็นเล่นแบบสปีดเกมเนี่ยแล้วก็เวลาเล่นใช้เวลาเล่นไม่นานค่ะประมาณ15นาทีเท่านี้ซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยตอนวิธีการเล่นน่ะหญิงจะสอนตัวที่เป็น Blendtopia Kit นะแต่เดี๋ยวตอนที่ How to Play เนี่ยไอตอนที่แบบบรรยากาศการเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบมาทั้งแบบทั้งตอนที่เด็กเล่นจะเป็นยังไงผู้ใหญ่เล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าสำหรับเกมนี้ Blendtopia อุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะจะมีตัวการ์ดตัวนี้ซึ่งเป็นเหมือนการ์ดแบบการ์ดคำถามเนี่ยทั้งหมด80ใบซึ่งมันก็จะมีหมวดต่างๆทั้งหมด8หมวดนะคะซึ่งหมวดแต่ละหมวดเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ข้างหลังเช่นหมวดนี้หมวดนี้ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละหมวดจะไม่เหมือนกันว่าแบบเหมือนเรากำลังจะเล่นหมวดไหนนะคะมีตัวโทเค็นที่เป็นเบรนเนี่ยทั้งหมด4สีแล้วก็จะมีการ์ดพิเศษซึ่งเป็นการ์ดแบบเขาเรียกว่าเป็นการ์ดเท็กซ์ไทล์คือจะเป็นเท็กเจอร์ต่างๆคืออันเนี้ยแอบดูรูปเนี่ยมันแอบจะไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆเนี่ยถ้าแบบได้จับจริงๆอ่ะตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาอย่างเช่นสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์มันจะนูนขึ้นมาเลยอ่ะซึ่งแบบเราจะต้องแบบในเดี๋ยวในเกมเนี้ยเราจะต้องจับแล้วก็ลูบคลำหรืออย่างเช่นที่เป็นเต่าอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยในกล้องมันอาจจะแบบดูไม่ออกแต่จริงๆเนี้ยเวลาจับขึ้นมาคือมันจะเป็นแบบเป็นสัมผัสเหมือนแบบเหมือนหลังเต่าจริงๆเลยอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยหอยแครงอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นเลยอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงปะจริงๆตรงเนี้ยมันคือจะเป็นเส้นแบบหนาขึ้นมาเลยหรืออย่างจมูกวัวอย่างเงี้ยตรงพื้นที่รอบๆตรงเนี้ยก็ไม่เป็นกระดาษธรรมดาแต่ว่าตรงที่เป็นจมูกวัวเนี้ยมันจะมีแบบมีความแบบสักกะหลาดนิดนึงให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นจมูกบัวจริงๆซึ่งการ์ดที่เป็นเท็กซ์ไทล์ตัวนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด10ใบซึ่งแต่ละอย่างก็จะแบบไม่เหมือนกันซึ่งวิธีการเล่นค่ะเราจะเปิดการ์ดเนี่ยเราจะกองไว้ตรงกลางแล้วเราก็จะสลับยกเว้นการ์ดที่เป็นแบบที่เป็นเท็กซ์เจอร์พวกนี้เราจะแยกเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะเลือกการ์ดหนึ่งใบโดยที่ทุกคนจะรู้ก่อนว่าเรากำลังจะเล่นหมวดไหนอย่างเช่นหมวดที่เป็นเส้นปะเนี่ยเส้นลากๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหมวดแบบ string mesh คือเป็นหมวดแบบเขาวงกตซึ่งพอเปิดมาปุ๊บการ์ดที่เป็นหมวดเนี่ยทั้งหมดอ่ะคือมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเขาวงกตซึ่งเราจะต้องหาคำตอบว่าอย่างเช่นในรูปเนี้ยจะต้องหาคำตอบว่าแมวตัวเนี้ยมันจะเดินไปกินหนูตัวไหนไปหาหนูตัวไหนซึ่งพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องมองพร้อมๆกันตึ๊ดสมมติหญิงรู้คำตอบก่อนหญิงก็ปิดสมมติหญิงเร็วที่สุดหญิงก็บอกสีแดงแล้วเราก็จะมาเฉลยกันว่าตึ๊ดสีแดงจริงไหมซึ่งถ้าถูกหญิงก็จะได้การ์ดใบนี้ไปหนึ่งใบนะคะแล้วสมมติหมวดถัดไปถ้าหมวดถัดไปล่ะหมวดถัดไปหมวดอันนี้ถ้าเป็นรูปเปิดสมองหมวดอันนี้จะเป็นหมวดของการความจำความจำยังไงสมมติแบบเปิดมาปุ๊บเราจะต้องจำว่าแบบ4อย่างเนี้ยในรูปแบบมันมีอะไรบ้างสมมติว่าแบบหญิงจำได้ปุ๊บหญิงก็ปิดเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วก็ต้องพูดอย่างเช่นบอกสายฟ้าหัวใจอะไรอ่ะไอติมแล้วก็อะไรกันเชอร์รี่สมมติหญิงบอกสายฟ้าหัวใจไอติมเชอร์รี่ซึ่งพอเปิดมาปุ๊บถ้าถูกก็จะได้การ์ดไปอีกหนึ่งใบนะคะอันนี้คือวิธีการเล่นซึ่งแต่ละอย่างทั้ง8ทักษะจะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกันแล้วสมมติว่าแล้วเกิดสมมติหญิงได้แบบใบที่3เนี้ยเกิดสมมติหญิงได้หมวดเดียวกันหญิงได้เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทัก2ทักษะที่เหมือนกันนะคะเราก็จะเอา2อันเนี้ย
ทิ้งนะคะแล้วเราก็จะขอแลกเป็น1 brain ได้ก็คือ1สมองซึ่งสมองเนี่ยจะมีทั้งหมด4อัน4สีจุดประสงค์เกมก็คือเราอ่ะต้องสะสมสมองให้ครบ8อัน4อันนั่นเองใครที่แบบสะสมสมองได้ครบคนนั้นก็จะชนะเป็นคนแรกอ่ะอันนี้คือวิธีการเล่นอ่ะทีนี้ตอนนี้เรารู้ไป2โหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดอื่นๆกันค่ะว่าทั้งหมด8โหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะโหมดนี้คือduplicate คืออะไรที่เหมือนอย่างเช่นเปิดมา1 3ปึ้งอะไรที่เหมือนกันสมมติอย่างเจอละเชอร์รี่ที่เหมือนเราก็ต้องตกเหมือนเดิมแล้วก็เร็วใครที่เร็วที่สุดแล้วพูดเชอร์รี่อย่างเงี้ยถ้าถูกก็จะได้การ์ดไปถ้าเป็นโหมดนี้ค่ะที่เป็นบัวหลายๆอันนี้เขาเรียกว่าโหมด frequency คืออะไรที่มีเยอะที่สุดในรูปอะไรที่มีเยอะที่สุดในรูปปึ้งโอ้โหอันนี้เป็นสีป่ะสีเหมือนอะสีดำเนี่ยสมมติถ้าหญิงเยอะตอบถูกอะก็จะได้การ์ดอันนี้ไปต่อไปอันนี้เป็นหมวดของ odd one out ค่ะก็คืออะไรที่แบบไม่เข้าพวกซึ่งมันอาจจะมีแบบโจทย์แบบหลากหลายแบบพอเปิดมาปุ๊บอย่างเงี้ยคำตอบน่าจะเป็นอะไรอย่างนี้สมมติหญิงตอบน้ำแข็งจริงๆในกลุ่มเราคุยกันได้ค่ะเพราะว่าตัวคู่มือหรือตัวเกมมันไม่ได้มีเฉลยนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบเหมือนคุยกันว่าเอ้ยเพื่อนตอบน้ำแข็งมันถูกไหมซึ่งอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้พระอาทิตย์ไฟแล้วก็กองไฟซึ่งมันก็ร้อนหมดมีแต่น้ำแข็งที่เย็นนะคำตอบก็แบบถูกต้องอันนี้โหมดนี้จะบอกว่าอันนี้จะต้องใช้ท่าทางนิดนึงละมันบอกว่าถ้ามือขวาเนี่ยจะแทนด้วยสีแดงโดยที่ตำแหน่งเนี่ยนิ้วโป้งจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5อันนี้ตามรูปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามือซ้ายเนี่ยจะแทนด้วยสีฟ้าเบอร์1 2 3 4 5ตามรูปเหมือนกันแล้วเราก็จะเปิดอันนี้นี่หญิงจะเอาตัวอย่างเปิดดูให้เวลาเล่นเราจะได้เข้าใจว่าต้องทำไงสมมติเปิดมาปุ๊บเป็นรูปนี้อย่างเงี้ยในรูปเขาบอกว่าต้องใช้แบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราต้องใช้มือซ้ายนิ้วนางแตะไปที่ตาซ้ายของเราใครทำเสร็จก่อนก็ได้การ์ดไปหรือตัวอย่างจากใบอย่างเช่นถ้าอย่างเงี้ยก็คือมือขวานิ้วโป้งไปไว้ที่จมูกใครทำก่อนก็จะได้ไปซึ่งบางอันมันจะยากขึ้นนะบางอันมันจะแบบบางทีมันจะ2จุด3จุดเลยอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดมาก็คือแบบอย่างเงี้ยต้องใช้มือขวาโดยที่นิ้วโป้งอยู่แก้มขวานิ้วนางอยู่แก้มซ้ายอย่างเงี้ยใครทำเสร็จก่อนก็แบบเนี่ยได้คะแนนไปโหมดถัดไปค่ะอันนี้ค่ะโหมด reasoning ค่ะคือเรื่องของเหตุผลเปิดมาปุ๊บอันนี้เหมือนเป็นการหาแบบ puzzle ว่าแบบเอ้ยจิ๊กซอชิ้นไหนคือที่จะต่อแบบตรงเนี้ยได้แบบถูกต้องซึ่งคำตอบก็น่าจะเป็นสีฟ้าเอาชิ้นนี้ไปต่อตรงนี้โดยที่จะต้องหมุนตรงเนี้ยนิดหนึ่งคำตอบก็จะเป็นสีฟ้าใครตอบถูกก็จะได้อันนี้ไปนะคะทักษะสุดท้ายซึ่งถ้าเจออันนี้ค่ะคนที่เมื่อกี้ล่าสุดอะใครที่เป็นคนได้การ์ดไปถ้าเกิดเปิดเจอที่เป็นลายนิ้วมืออะจะได้เล่นคนนี้คนเดียวซึ่งคนที่ได้เล่นอันนี้ก็คือจะไปหยิบการ์ดที่เป็นการ์ดเท็กเจอร์เราเนี้ยที่เป็นพื้นผิวต่างๆเนี่ยหนึ่งใบโดยที่สมมติหญิงสมปุ๊บแล้วหญิงก็หยิบหนึ่งอันแล้วเราก็ต้องรูปคำๆรูปคำๆแล้วเราก็ต้องทายว่ารูปเนี้ยมันคืออะไรซึ่งจริงๆอะเขาแนะนำว่าให้ก่อนเล่นอะทุกคนอะได้มีโอกาสได้จับการคำตอบทุกอันก่อนนะเพื่อจะได้คุ้นเคยซึ่งตอนเล่นจริงๆเราอาจจะแบบเปิดคู่มือด้านหลังเพื่อเป็น reference นิดนึงว่าเอ้ยไอ้สิบใบคำตอบเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างที่แบบเมื่อกี้ตอนแรกก็ลองจับไปแล้วสมมติหญิงลองจับปุ๊บอุ้ยมันมีเส้นอยู่ตรงกลางมันมีอันนี้อยู่ตรงนี้ขอคิดก่อนอะไรวะหรือว่ามันจะเป็นลูกเทนนิสไม่ใช่ได้เป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครตอบถูกก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเก็บการ์ดไปนะคะกติกาการเล่นของแต่ละหมวดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ลองดูสำหรับเด็กเล็กๆก่อนว่าเวลาเขาเล่นเกมเนี้ยสำหรับเบรนโทเปียคิดเวลาเล่นเนี้ยเขาจะแบบเป็นยังไงอันนี้กำลังจะเล่นหมวดไหนหมวดลากเส้นหมวดลากเส้นหมวดเนี้ยเหรออันนี้ก็คือเป็นเหมือนเขาวงกตใช่ไหมพร้อมยังอันนี้เราจะได้ให้น้องอิงเล่นคนเดียวดูก่อนฟุตบอลหาสิว่าเขากำลังเตะฟุตบอลไปทางไหนแป๊บนึงติ๊ก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 สีแดงเหรอจริงเปล่าไหนมาดูเฉลยเขากำลังจะไปตึ๊ด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 ปิ๊งปองปิ๊งปองสีแดงจริงด้วยใบถัดไปเป็นหมวดอะไรคะ
ลูกกระสุนลูกกระสุนจะเป็นหมวดอะไรอะไรที่ไม่เข้าพวกกับเข้าอะไรที่ไม่เข้าพวกกับเข้าพวกอะเปิดไม้เทนนิสไม้เทนนิสหรอทำไมถึงไม่เข้าพวกอะแล้วอย่างอื่นคืออะไรเพราะว่าไม้เทนนิสมันไม่ใช่เครื่องดนตรีอ๋อแต่ว่าอย่างอื่นอย่างเช่นอันนี้เป็นเครื่องดนตรีอ่ะถูกต้องปิ๊งปองปิ๊งปองอ่ะหมวดนี้คือมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายกับมือขวาอ่ะอันนี้อ่ะให้วางเทียบว่าเป็นอะไรนาฬิกาจากตรงนี้ใช้ไปเนี่ยไหนยาดิเดี๋ยวก่อนสีแดงคือมือขวาหรือมือซ้ายนี่สีแดงคือมือขวาหรือมือซ้ายมือขวาจิโอ้จะสำเร็จไหมเนี่ยโอ้ถูกต้องหันหน่อยจะได้ช่วยอันนี้เหรออ่าถูกแล้วอ่าค้างไว้นะค้างไว้อ่าอันนี้คือโจทย์ที่น้องยิงได้ซึ่งเขาบอกว่าอ่าถ้าตามเฉลยก็คืออันเนี้ยสีแดงต้องเป็นมือขวาใช่ไหมมือขวานิ้วโป้งต้องอยู่แก้มขวาแล้วก็เบอร์สี่คือนิ้วนางต้องอยู่ข้างนี้ถูกแล้วเมื่อกี้ไหนเฉลยใหม่ปิ้งปองปิ้งปอง อ่าได้หนึ่งใบอ่าคว่ำไว้โอ้ยังไม่ได้หมวดซ้ำเลยเอ้ามาแล้วอันนี้หมวดซ้ำหมวดอะไรหนูเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ให้ดูหมวดก่อนหมวดเข่าวงกตซึ่งเมื่อกี้เล่นแล้วให้หาสิแมวจะไปหาหนูตัวไหนสีแดงสีแดงจริงเปล่าตึ๊ด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 ปิ๊งปองทีนี้ถ้าพอร์ตเกินหนูได้สองอันเหมือนกันเอามาแลกแลกได้สมองกับเวนสีม่วงได้หนูเจ้าสีไหนก็ได้สีม่วงก็วางไว้หนึ่งอันทีนี้เราหนูจะชนะต่อเมื่ออะไรหนูต้องได้เบรนกี่อันหนูคิดออกแล้ว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 ตอนนี้คิดออกแล้วแล้วหนูจะสำเร็จได้หนูต้องได้เบรนกี่อันสี่อันไหนสี่อันนิ้วกี่นิ้วสี่อันโอเคโอเคหนูอยากเอาให้ครบสีได้อ่ะหนูรอก่อนอ่ะต่อไปหน้าวัวหน้าวัวคืออะไรวัวคือต้องจำภาพไม่ใช่วัวไม่ใช่จำภาพวัวคือวัวคืออะไรเยอะอะไรเยอะที่สุดอะไรเยอะที่สุดสีอะไรเยอะที่สุดอ่ะเริ่มเลยวางไว้สีดำสีดำจริงเปล่าจริงเหรอไหนมาดูก่อนสีดำมีเลย5อันสีอื่นถึงไหมไม่ถึงอ่ะปิ้งปองปิ้งปองอ่ะวางไว้สะสมไปอันถัดไปค่ะปึ้งหมวดนี้คือหมวดอะไรถ้าเป็นรูปสมองเปิดอันนี้คือหมวดความจำหมดความจำต้องทำไงต้องจำเอาไว้ก่อนแล้วค่อยดูต้องพูดตบอะไรมากใช่เราจะตบปิดแน่นๆเลมอนไอติมจากมอรถขนของที่มีกระเป๋าอยู่บนหลังโอเคเลมอนแตงโมไอติมรถขนของที่มีกระเป๋าถูกต้องไหมถูกต้องปิ้งปองปิ้งปองเอาไปเลยหมดซ้ำหมดซ้ำโอ้ได้โชคดีเอาวางไว้สิวางไว้เอาจำเลยโอ้ยหัวจะติดก็แล้วสองมือไอเต็มหัวใจก้อนเล็กแล้วก็ได้ไหมไม่สำเร็จเอาให้โอกาสอีกครั้งครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่ได้จะถือว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จเชิญเชิญห้ามดูห้ามดูไม่ได้ต้องปิดให้สนิทเชิญรีหัวใจไอศครีมแล้วก็สายฟ้าที่อยู่ในก้อนเมฆ
เชอร์รี่ไอติมสายฟ้าหัวใจใช่ไหมจริงเปล่าเชอร์รี่ไอติมสายฟ้าหัวใจปิ๊งปองปิ๊งปองอ่ะอันนี้หนูได้หมวดนี้อ่ะหมวดความจำสองอันซ้ำปึ้งอ่ะก็แรกคือได้อะไรได้เบรนอีกหนึ่งอันหนูเอาเบรนสีอะไรไปสีเขียวประกบกันได้2ชิ้นนะได้2เบรนแล้วนะหนูต้องได้อ๋อหนูคิดออกแล้วเดี๋ยวนี้คิดออกแล้วคิดออกแล้วเยอะเลยคิดออกแล้วเยอะเลยอ่าหมวดถัดไปอุ๊ยได้หมวดซ้ำอีกแล้วเรียนหมวดอะไรคะบัวบัวคืออันที่มีเยอะใช่ไหมปึ้งเจอไหมสีอะไรเยอะสีอะไรเยอะน่าจะสีเขียวสีเขียวอ๋อมั่นใจปะมั่นใจมั่นใจอ่ะไปดูสิสีเขียวเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 6ลูกเหลืองมี5ดำก็มี5อุ๊ยจริงด้วยสีเขียวเยอะสุดปิ๊งปองปิ๊งปองแรกเบรนอ่ะแรกเบรน2วัวได้อีก1เบรนมีแป๊บนึงแป๊บนึงหนูขอทำคิดออกจะทำคิดออกก่อนคิดอะไรเลยฉันมีสมองเยอะมากฉันมี3สมอง มี3สมองอ่ะต่อไปค่ะฉันเป็นวัวฉันมี3สมองเป็นวัว3สมองอ่ะต่อไปค่ะซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วแต่ว่าไม่เคยเล่นอ่ะอันนี้สีไหนเยอะที่สุดคะหนูขอดูสีดำสีดำเหรอเร็วจังสีดำมี6ลูกเยอะกว่าอื่นไหมถูกต้องปิ๊งปองปิ๊งปองโหมดนี้เป็นโหมดที่เป็นรูปฟันเฟืองอันนี้ก็อะไรเป็นเหมือนโหมดเหมือนแบบต้องวางพัซเซิลใช่ไหมว่าชิ้นไหนคือชิ้นที่ถูกต้องให้แอบให้ดูโจทย์ก่อนไหนชิ้นไหนคะชิ้นสีแดงชิ้นสีแดงอ๋อชิ้นสีแดงคือต่อจิ๊กซอว์ได้ถูกใช่ไหมอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เก่งมากได้โหมดซ้ำโหมดเดิมเดียวกันเซอร์เหมือนกันอันนี้ต่อจิ๊กซอว์ต่อจิ๊กซอว์แต่อันนี้ยากขึ้นนะอันเนี้ยจะรู้ไหมนะจะรู้ไหมนะอันนี้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเหรอไหนให้ดูสิอันนี้อันที่หายไปมันมีแง่งโผล่มากับแง่งโผล่มาซึ่งสีฟ้ามีบุ๋มเจอบุ๋มเพราะนั้นวางตรงนี้ได้ปึ้งอ้าวถูกต้องสองอันแรกเลยค่ะเบรนสีเหลืองอ้าวอย่างนี้ก็ครบเบรนแล้วดิสมองครบแล้วซ้ำอีกแล้วไม่เป็นไรจริงๆอันเนี้ยก็คือจริงๆถ้าเกิดใครที่ได้สมองก่อนก็จะชนะไปแต่จริงๆเมื่อกี้น้องอิงยังเล่นไม่ครบทุกหมวดเลยมันมีอยากให้เล่นบางหมวดให้ดูได้ไหมคะพอดีอันนี้มันสุ่มมันไม่เจออยากเช่นหมวดนี้เรายังไม่ได้เล่นหมวดที่เป็นคนคู่เนี่ยเอาหมวดนี้แล้วกันนี่บทที่เป็นคนคู่หนูยังไม่ได้เล่นใช่ไหมคะหมวดนี้หนูยังไม่ได้เล่นอันนี้คืออะไรคะต้องตกต้องตกเพราะถ้ามีอันไหนที่เหมือนกันแล้วก็ต้องตกเหมือนกันที่เหมือนกันพร้อมยังอะไรคะเชอร์รี่เชอร์รี่ไวมากเชอร์รี่จริงด้วยอ่ะก็ได้หมวดนี้มีหมวดไหนที่เรายังไม่ได้เล่นอีกเรามียังไม่ได้เล่นหมวดสัมผัสปะใช่ใช่ใช่หมวดนี้สัมผัสเรายังไม่ได้เล่นเลยไหนลองให้ดูสักใบสิในเนี้ยก็จะมีตั้งหลายตัวใช่ปะที่แบบมันมีเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนกันมันมีผ้ารอยเท้าอะไรพวกนี้ใช่มันก็มีอะไรแบบนี้งั้นหนูเลือกหนึ่งอันค่อยค่อยนึกค่อยค่อยนึกค่อยๆนึกเดาสิรอยเท้าอยู่เองรอยเท้าที่อยู่ในทรายนะใช่ปะมั่นใจปะอันนี้ยากอยู่นะจริงหรือเปล่าจึ้งอุ้ยลองอีกสักไปถูกต้องเลยถูกต้องปิ๊งปองปิ๊งปองไหนลองอีกสักอันสุ่มไปสุ่มไปเอาอันนี้ห้ามแบบมองนะให้ทวนไหมมีอะไรบ้างมันมีผ้าขนหนูมีงูมีหอยแครงมีลูกเทนนิสรอยเท้าน่าจะเป็นลูกเทนนิสลูกเทนนิสเหรอชัวร์ปะชัวร์ปะชัวร์นะชัวร์ปิ้งผ้าขนหนูอ้าวมันมีความเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนสักหลาดสักหลาดคล้ายกันใช่ปะแต่ไม่ใช่ลูกเทนนิสอันนี้เป็นผ้าขนหนูผิดนะจานนี้ออดๆสำหรับเบนโทเปียกติกาจริงๆมันจะต้องเป็นเล่นแบบเรียลไทม์นะคือจะต้องแข่งกันเล่นแต่ว่าอย่างน้องอิงซึ่งแบบเพิ่งเริ่มหัดเล่นไหนอย่างเงี้ยก็จะแบบให้เขาแบบเล่นคนเดียวคือไม่ใช่สปีดเกมเขาแข่งกันถ้าแข่งกันอย่างเงี้ยแบบสมมติอย่างเล่นกับเขามันก็จะค่อนข้างยากของเขากับเขาสักหน่อยในตอนแรกๆที่แบบจะเรียนรู้แบบทักษะ
ในทั้งแบบ8ด้านซึ่งอย่างน้องอินแม้แต่ตอนเริ่มเล่นจริงเขาก็จะบอกเองแบบเขาอยากเล่นนะแต่เขาขอเล่นคนเดียวเพราะว่าเขาก็อยากคือเขาอยากมีเวลาที่จะค่อยๆดูแล้วก็หาคำตอบว่าแต่ละอันคำตอบมันคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆที่หัดเริ่มเล่นนะคะให้เขาลองเล่นคนเดียวก่อนพอเขาเริ่มเล่นเก่งเริ่มเล่นคล่องเริ่มรู้แล้วว่าแต่ละอย่างวิธีการหาคำตอบมันคืออะไรทีนี้พอไปเล่นกับผู้ใหญ่หรือเล่นกับพี่โตๆเงี้ยคือเขาจะสนุกเพราะเขาจะแบบตื่นเต้นในการที่แบบเกมจริงๆอ่ะคือจริงๆแต่ละอันมันไม่ได้ยากแต่ความสนุกคือพอเล่นพร้อมๆกันกับคนอื่นอ่ะการที่แบบต้องหาคำตอบให้ทันแล้วก็ตอบให้เร็วๆกว่าคนอื่นอ่ะคือจะทำได้ไหมซึ่งหญิงมองว่าแบบทักษะทั้ง8อย่างอ่ะจริงๆแบบมันแบบค่อนข้างแบบชาเลนจ์มากนะอย่างเช่นแบบเมมโมรีอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างเมมโมรีอย่างเงี้ยมันดูเหมือนจะไม่ยากอ่ะก็คือแบบมันก็มีแค่การรูปแค่4อย่างแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็ต้องแบบดูว่าคำตอบดูจำให้ได้ว่าคืออะไรแล้วก็ปิดซึ่งถ้าเล่นหลายคนทุกคนก็จะแบบสมมติเราบางทีเรายังจำไม่ได้เลยแต่มีคนมาปิดแล้วแล้วเขาก็แบบพูดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันคืออย่างที่บอกอ่ะคือทักษะไม่ยากแต่การที่เราจะต้องแบบทำให้เร็วกว่าคนอื่นได้เงี้ยมันก็จะแบบมีความแบบกดดันเพิ่มเข้ามาซึ่งอิงว่าเกมอ่ะมันเหมือนพอเราเล่นสักพักอ่ะเราจะเริ่มรู้ว่าแบบฉันถนัดทักษะไหนแบบทักษะเนี้ยแบบมักจะได้แต้มอ่ะแต่บางทักษะก็แบบโอ้โหไม่ทันคนอื่นเรื่อยเลยแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าทักษะแต่ละด่านทั้ง8ด้านเนี้ยมันเป็นทักษะที่แบบฝึกฝนได้อ่ะอย่างหญิงเองนะทักษะอันเนี้ยที่เป็นแบบนี่คือเรียกว่าอะไรแบบ coordination นะสำหรับหญิงนี่คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขมสำหรับหญิงเลยไม่ว่าจะเล่นแบบเวอร์ชันเบนโทเปียคิดหรือเบนโทเปียอื่นๆนี่คือแบบจะสับสนมากว่าแบบเฮ้ยมือแบบสีแดงมือขวานิ้วไอ้นิ้วแบบ1 2 3 4 5ไม่เท่าไหร่แต่แบบจะมักจะสับสนตัวอย่างมักจะสับสนว่าแบบมือขวาคือสีแดงหรือสีฟ้ากันแน่คืออย่างน้องอิงอย่างเงี้ยตอนแรกหญิงยังนึกว่าเอ้ยอันเนี้ยสำหรับเขาน่าจะยากเพราะสำหรับหญิงยังรู้สึกว่ายากเลยแบบเฮ้ยทำไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบทำไม่ทันแต่แบบเด็กๆเขาก็จะมีวิธีการที่จะหาคำตอบในแบบของเขาอย่างเช่นที่เมื่อกี้น้องอิงเล่นอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มงงเริ่มสับสนเขาก็จะหมุนรูปเพื่อที่จะแบบเหมือนเพื่อใช้ตัวละครหรือว่าท่าที่เขาจะต้องทำอ่ะมันไปในทิศทางที่หันหน้าด้านเดียวเขาเพราะว่าจริงๆการมองรูปเราต้องแปลงว่าแบบในรูปอ่ะมันเหมือนเป็นกระจกอ่ะมันเป็นซ้ายขวาเพราะนั้นขวาของในรูปมันคือด้านซ้ายมือของเราเพราะนั้นการที่เขาแก้ปัญหาคือเขาก็คือหมุนรูปแล้วก็เอ้ยโอเคด้านซ้ายเนี่ยเขาจะต้องเป็นนิ้วโป้งเขาจะต้องในรูปอยู่ด้านขวาใช่ไหมเขาก็ต้องจิ้มตรงนี้แล้วก็นิ้วนางก็ต้องไปจิ้มแก้มซ้ายคือมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเด็กซึ่งหญิงรู้สึกว่าเออเกมอ่ะมันน่าสนใจที่ทำให้การ์ดแต่ละใบเป็นทักษะที่แตกต่างกันเพราะนั้นระหว่างที่เล่นอ่ะเขาจะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดในหัวเขาไปเรื่อยๆว่าเอ้ยพอเจออันนี้เขาจะต้องยังไงพอเจออันที่เป็นแบบอย่างเช่นอันที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นออดวันเอาคืออันไหนที่แตกต่างพอเปิดมาปุ๊บคือจะต้องแบบหาอะไรที่มันแตกต่างจากอันอื่นซึ่งในเวอร์ชันของเบนโทเปียคิดมันอาจจะเป็นแบบอย่างเช่นสัตว์หรืออย่างเช่นอาจจะเป็นขนมหวานของข้าวของหวานสัตว์แบบสัตว์ใจดีสัตว์ดุร้ายสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรืออย่างเช่นแบบเครื่องดนตรีไม่ใช่เครื่องดนตรีอะไรเงี้ยคือก็จะมีทักษะที่แตกต่างที่เขาจะต้องเห็นภาพปุ๊บแล้วเขาก็ต้องเหมือนประมวลความคิดว่าเอ้ยคำตอบมันน่าจะต้องเป็นอะไรหรืออย่างเช่นอันที่เป็นแบบจับคู่อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ยากเลยแบบในรูปคือจริงๆถ้าดูสักพักเด็กทุกคนอย่างเชื่อว่าจะได้คำตอบแล้วล่ะแต่ว่าเล่นแรกๆเงี้ยเขาอาจจะช้าหน่อยใช้เวลานิดนึงอย่างมองว่าสำหรับเด็กเล็กคือให้เวลากับเขาอะแล้วแบบพอเขาเริ่มเล่นเริ่มมั่นใจเขาเริ่มแบบเอ้ยมีหมวดที่เขาถนัดพอเล่นได้เงี้ยเขาก็จะแบบหาคำตอบได้ว่าคืออะไรอย่างที่เป็นแบบเขาบงกฎอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเด็กแรกๆอะค่ะเขาจะเผลอเขาจะอยากแบบอุ้ยขอนิ้วไปลากซึ่งใบแรกๆเราก็จะให้แหละแล้วพอแบบเขาเริ่มเล่นแบบสักพักนึงเราก็จะแบบว่าโอเคกติกาจริงๆอะเราจะไม่ให้เอามือเข้าไปวาดที่รูปนะเราจะต้องแบบเหมือนแบบลากเส้นในใจอะอาจจะใช้มือช่วยได้แต่ว่าแบบต้องอยู่ในอากาศเพราะทุกคนก็ต้องหาคำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเล่นจริงๆหลายคนแต่ละคนก็จะแบบตึ๊ดๆๆๆๆหาคำตอบว่าเอ้ยคำตอบมันคือใบไหนกันแน่แล้วก็แบบตอบให้ถูกว่าแบบเอ้ยคำตอบคือสีอะไรหรืออย่างอีกอันที่หญิงชอบมากๆก็คืออันที่เป็นอันนี้ที่เป็นพัซโซในนี้คือเป็น reasoning ก็คือแบบเหตุผลซึ่งแบบมันก็จะมีอันง่ายอันยากสำหรับเด็กที่เขาจะค่อยๆมองว่าเอ้ยจิ๊กซอชิ้นที่ถูกมันคือชิ้นไหนบ้างที่มันวางแล้วถูกตำแหน่งถูกต้องอาจจะต้องหมุนนิดนึงเพื่อจะได้คำตอบที่ถูกต้องอะไรเงี้ยหญิงรู้สึกว่าการที่ได้เห็นเด็กๆ เขาค่อยๆแบบวิเคราะห์มองแล้วก็หาคำตอบโหรู้สึกว่าเกมมันแบบ
มันแบบสนุกแล้วก็ได้อะไรตัวที่เป็นอันนึงที่แบบยากเหมือนกันสำหรับอันนี้คือหญิงมองว่าอันที่เป็นเท็กซ์ไทล์อันที่เป็นแบบรูปคล้ำอันแต่เมื่อกี้อย่างจริงๆของน้องอิงเขาก็เคยเล่นหลายครั้งแต่ว่าเขาจะมีเขามักจะมีอันที่เขาชอบอะอย่างหญิงว่าอย่างแบบอันสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยจะเป็นส่วนตัวนะหญิงคิดว่ามันจะเป็นอันที่ค่อนข้างง่ายเด็กๆอาจจะค่อยค่อนข้างคุ้นมันอาจจะเป็นเม็ดๆเป็นแบบจุดๆอะไรเงี้ยแบบเด็กอาจจะคำค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่เล่นถ้าแบบเจอสตรอเบอรี่น้องอิงเขาก็มักจะตอบถูกอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบอันที่เป็นลายรองเท้าที่อันนี้เขาตอบถูกอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบเหมือนเขาชอบลายเนี้ยบางอันเขาจะมีความแบบจำได้แต่จริงๆถ้าแบบเจออันอื่นเนี้ยก็บางครั้งก็จะมีแบบตอบผิดเหมือนกันซึ่งอิงมองว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ที่แบบเล่นอ่ะบางอันเรามั่นใจนะอย่างแบบงูเนี้ยซึ่งแบบมันเหมือนมันเป็นเกล็ดๆอ่ะหญิงว่าแบบถ้าหญิงเจองูหญิงว่าแบบหญิงน่าจะแบบน่าจะหาคำตอบได้แต่บางครั้งมันก็จะไปสับสนกับแบบสตรอเบอรี่เหมือนกันเพราะบางครั้งมันแบบมีความแบบสับสนเล็กๆอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีที่แบบบางคนเล่นแล้วก็แบบจะสับสนซึ่งเหมือนเล่นหลายๆครั้งมันก็แน่นอนค่ะเกมสไตล์อย่างเงี้ยอย่างโดยเฉพาะที่เป็นเทสไทยอย่างมองว่าเล่นหลายๆครั้งอ่ะเราจะเริ่มมีความคุ้นชินเราเริ่มมีแบบพอแบบจำได้ว่าแบบลักษณะตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงหรืออย่างแบบที่เป็นลูกเทนนิสอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราจะจำสัมผัสได้ว่าต้องมีเส้นตรงนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกมก็จะเป็นสไตล์นี้ซึ่งอันเนี้ยที่หยิบมาให้ลองมาให้ดูวิธีเล่นเมื่อกี้คือแบบเล่นกับน้องอิงเพื่อให้เห็นว่าสำหรับเด็กเล็กๆในเบรนโทเปียคิดแรกๆเขาเวลาเขาเล่นจะเป็นยังไงทีนี้อยากให้ลองไปดูสำหรับตัวอื่นซึ่งจริงๆเบรนโทเปียจริงๆตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นตัวที่ออกมาตัวแรกตัวที่ออกมาตัวแรกคือตัวนี้คือเป็นเบรนโทเปียธรรมดาซึ่งอย่างเบรนโทเปียคิดอะเป็นตัวที่ออกมาสำหรับเด็กเล็กคือ6ขวบแต่ถ้าเป็นเบนโทเปียธรรมดาตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับ8ปีขึ้นไปซึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่แบบผู้ใหญ่ก็คือจริงๆจะบอกว่าผู้ใหญ่ก็เล่นนี้ได้แหละแต่ว่าบางอันมันก็จะง่ายไปซะหน่อยหญิงมองว่าอย่างเช่นอันที่เป็นแบบเป็น reasoning อ่ะที่เป็น puzzle หญิงว่าสำหรับผู้ใหญ่เล่นมันจะแบบง่ายแอบง่ายไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเล่นหลายคนหรือว่าแย่งกันอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเวอร์ชันปกติค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แนะนำเป็นเวอร์ชันนี้ซึ่งตามกฎในกติกาซึ่งถ้าเกิดใครไม่ว่าเธอเคยเล่นเวอร์ชันไหนเวอร์ชันนี้ก็จะมีทักษะทั้ง8ทักษะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าการมันจะแอดวานซ์ขึ้นอย่างเช่นอันที่เป็นแบบฟรีเควนซีที่ต้องนับว่าแบบอะไรเยอะอ่ะมันจะไม่จำนวนน้อยอย่างนี้แล้วว่ามันจะเปิดมามันจะเยอะขึ้นมันจะมีการ์ดแบบแปลกไปซึ่งเดี๋ยวจะไปให้ดูกันว่าเวลาที่เล่นจริงๆแบบเล่นกันหลายๆคนเกมมันสนุกแล้วแบบตื่นเต้นยังไงซึ่งจะบอกว่าเบนโทเปียตัวนี้มันไม่ได้ออกมาแค่แบบเบนโทเปียธรรมดานะตัวที่ยากกว่าตัวนี้คือจะเป็นตัวนี้ที่เป็นเบนโทเปียบียอนการ์ดก็จะแบบวานขึ้นอีกเบอร์นึงแต่เดี๋ยวขอไปดูอันนี้ไปดูอันนี้กันก่อนว่าเกมเนี่ยพอเล่นกันจริงๆว่าผู้ใหญ่ที่แบบเห็นอย่างเงี้ยทักษะง่ายๆแบบเฮ้ยเมมโมรี่ความจำ4อันอะไรอย่างเงี้ยอันที่เป็นแบบฟรีเควนซีอย่างเงี้ยแค่นับว่าอะไรเยอะสุดอย่างเงี้ยดูทักษะง่ายๆแค่เนี้ยเกมมันจะสนุกตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ฉันจะต้องชนะวองลงสนามต้องใช้กล้ามเนื้อแขนเยอะต้องใช้เกมนี้เราต้องนักกีฬาลงสนามครับผมสองเตรียมพร้อมซ้อมมาแต่เมื่อวานเลยเอายังพวกเราจะเริ่มได้หรือยังได้แล้วมาทดสอบว่าเกมนี้จะทดสอบว่าทุกคนมีสมองหรือเปล่ามีเยอะเลยพร้อมไหมมาหนึ่งผงลายลืมอันนี้หมดอะไรนะเฮ้ยใจเย็นอันนี้หมดอะไรนะหมดอะไรนะ reasoning แปลว่าเหตุผลดูว่าเราเป็นคนมีเหตุผลหรือเปล่าโอเคมาอย่างนี้เสียเปรียบเลยผู้หญิงไม่ค่อยมีเหตุผลบอกไปแล้วนะครับเป็นคนไม่มีเหตุผลนะฮะเปิดเลยเปิดอะไรต่อใช่ไหมเฮ้ยบีใช่เปล่าใช่เปิดดิเฉลยดิเฉลยใช่จริงหรือเปล่าบีจริงจริงบีต่อให้ก่อนให้ก่อนวอร์มต่อให้ก่อนวอร์มไว้เลยความไว้อย่างนี้อันนี้ได้แบบหมด reasoning หมดเดิมอีกแล้ว reasoning หมดเดิมมาสับไม่แตกโทษคนสับมาหนึ่งสองสามเอ๊ะฮิตถูกถูกไงถูกเจ๋งนะได้แต่มองแค่มองอย่างเดียวได้แต่มองแค่มองอย่างเดียวอย่างที่การใหญ่หมวดนี้นี่หาหมวดเมสเป็นหาทางวงกดแทนวงกดหาทางออกให้เจอครับผมหนึ่งสองสามออกไปไหนอ่ะพี่พี่ตอบก่อนเฮ้ยถูกว่าถูกว่าบีถูกนี่ถูกนี่เมื่อกี้ใครตอบอะไรเธอตอบเองผิด
เอาละเว้ยมาอันนี้หมดนี้ละเว้ยคลิปนิ้วออดิเนชั่นนี่ๆขอดูโพยก่อนนี่ๆโพยออดิเนชั่น2 3 4 5 5 4 3 2 1 4 5มือขวาคือสีแดงนี่มือขวาสีแดงซ้อมมานานนี่มือซ้ายเป็นสีน้ำเงินมือขวาข้างใส่อย่ามายุบยับได้มั้ยอย่ามายุบยับ1 2 3มือขวาไม่ต้องตอบทำไมไม่ต้องตอบทำไมไม่ใช่ดีกว่าผิดไม่ต้องตอบก็ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้ยังถูกแล้วอ๋อเหรอเอ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 อทีนี้พี่เปิ้ลทำได้ไม่ได้ทำทุกคนเหรออ่ะจริงจริงจริงตามกฎอ่ะคืออันนี้คือเป็นอันที่เป็นสัมผัสใช่ไหมใช่จริงๆถ้าผิดใบล่าสุดพี่เปิ้ลได้แต้มไปพี่เปิ้ลจะได้เป็นคนสัมผัสคนเดียวนะแต่ว่าในเกมนี้เดี๋ยวเราอยากให้รัดเฮ้ยพร้อมกัน3คนอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเราเปลี่ยนกฎนิดนึงได้ก่อนได้ก่อนชนะได้การ์ดไปเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะนี่เราจะเล่นกันในหมวดนี้เราจะมีแต่ละคนได้ทำการซ้อมแล้วว่าเทคเจอร์แต่ละอย่างมีอะไรบ้างอ่ะมาดูเอามาดูครับผมว่าผมจะต้องได้สตรอเบอรี่แน่เลยกับคนสตอเฮ้ยแอบจับไปแล้วโกงนิดหนึ่งโกงนิดหนึ่งโกงอ่ะเอายังจับยังสองตั้มไม่เหมือนนี่เฮ้ยโชว์เลยโชว์อันนี้โชว์ให้กล้องดูเลยกล้องดูอะไรวะลักษณะมันเหมือนมีเล็บอะอะไรวะเรื่องเล็บหมดเลยเบาๆด้วยอ่ะนี่เป็นกระจุดกระจุดเม็ดเม็ดกระปุ่มเฮ้ยตอบนี้ตอบทีละคนเลยตอบทีละคนเลยอะไรใช่ไหมคนแคนหมีของแคนหมีหมีเหรอหมีใช่ของผมขนมปังผมก็น่าจะเชื่อเปิดเอาอะไรวะขนมปังที่บ้านกินกินอันนี้เป็นอาหารอะไรเอฟจะกินอันนี้ลองงับหน่อยเหนียวนิดนึงโอ้อะไรเนี่ยจับเป็นจุดได้ไงวะได้ว่ะเลยได้ว่ะเฮ้ยไม่คนได้กันหมดเลยอ่ะง่ายจังเลยเองนี่ประสาทสัมผัสที่ดีเลยนะเป็นคนไม่ละเอียดออกเอาไม้เปลี่ยนหมดต่อไปอันนี้คือ frequency คืออะไรเยอะอะไรเยอะสุดฉันนี่แหละเตรียมกูจะเล่นเลยไม่ได้มาต้องวาดตัวเองซองซับคิงคองนี่ใช่อ่ะเดี๋ยวดิเออว่ะ1 2 3 4 5 5คิงคองครับผมเออว่ะนี่ตอบไปแต่คิงคองเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี่คือคิงคองล้วนมาหมดนี้เหตุผลอีกแล้ว listening ทำไมเยอะมามา2 3อุ้ยสี่โอ้ยกูว่าเอไม่ใช่สี่ทำไมมึงลองเอาสี่นี่มันชนตรงนี้อ๋อโอ้ยต้องหมุนเอตอบผิดทำไงคะตอบผิดตบอะไรไม่ใช่รู้ไหมการตอบสี่ทำไมฮะแค่คิดว่ามันอย่างนี้ได้ไม่ได้มันหมุนไม่ได้มันต้องอย่างนี้อย่าแอดแวนซ์หมุนตามเข็มพันมันต้องหมุนอย่างนี้แคนผิดอย่างนี้แคนตาหน้าหยุดเล่นหนึ่งตาเราถูกเราได้แต้มไปมาโอ้ยดีมันเล่นตาดีมานี่ถ้าเปลี่ยนเป็นจิ้มตาคนอื่นนี่น่าจะสนุกจ๊อบจับหน้าคนอื่นมาหนึ่งเกิดแกได้จิ้มจมูกสองสามอุ้ยมือเฮ้ยใช่เปล่าใช่หรือเปล่าไหนเออได้อยู่ถูกไหมถูกไหมสี่สองถูกแน่แน่ชี้กับนางหาหมูตัวเองไม่เจอเมื่อกี้หำไปอยู่แคนกลับมาแล้วผมอันนี้คืออะไรซ้ำอะไรซ้ำแต่ทำจุดไปเขตมีอะไรซ้ำในรูปอะไรซ้ำกันหนึ่งสองซ้ำและไอ้นี่ด่าใครวะครับไอ้นี่ด่าใครวะอารมณ์มาเต็มเลยใจเย็นๆต่อมาเมื่อกี้ใครเช็คคะดูนิดเดียวเองหันไปดูนิดนึงด่าแรดเลยว่าหวีป้าบอไหนดูซิแรดจริงเปล่าจริงนี่2ตัวต้องการจะไปดูด
เข้าไปเอาไปเอาไปเอาไปนั่นจริงจริงจริงถ้าพี่เปิ้ลไม่ได้เกิดเป็นไอ้แทนได้แทนก็คงหันไปด่าพี่เกมนี้ถูกชะตากรรมลิขิตไปแล้วอันนี้นะฮะอะไรนะสีจับสีกับคำให้ถูกคำที่สุดกับชัลเลอร์ครับผมหนึ่งสองสามแบล็คจริงหรอจริงเจ็บเลยเร็วอ่ะเล่นใหญ่ตบตะแลงจ้ะเราต้องแยกตั้งนานจะหลอกแปลกแปลกมันแบบมันรูแต่ว่าสีเป็นสีแดงเป็นส้มเอามามาครับผมหมดแล้วใส่หมดแล้วไปหมดใส่หัวหมดใส่หัวเมมโมรี่จำใส่หัวก็คือเราต้องเปิดปุ๊บถ้าจำให้ได้ว่าในรูปมีอะไรแล้วปิดแล้วพูดให้ได้พูดให้ครบพูดให้ครบพูดให้ครบโอเคพร้อมสั่นหมดแล้วตอนนี้1 2 3ถ้วยบอลลูนเรือร่มเครื่องบินอุ้ยสุดยอดอ่ะโอ้เนี่ยถ้วยบอลลูนเรือร่มเครื่องบินโหไม่แต่เรือมันลอยอยู่นะไม่ร่มเลยถูกแล้วเอาไปเดี๋ยวมีใครได้สมองบ้างไหมมีใครได้สมองสมองอะไรมันก็ประมาณนี้แหละจริงๆก็คือจะเล่นได้2หมวดใช่ไอ้นี่พอดีไม่มีใครได้เลยทุกๆ2หมวดจะได้1สมองคือเรายังไม่มีใครมีสมองเลยตอนนี้เล่นมาทั้งหมดคือไม่มีสมองนะฮะคือ4เข้าเนี่ยจบเกมเมื่อก็เราใครได้ครบ4สมองก็จะชนะไปโอเค